กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือที่ว2084ลงวันที่23พฤษภาคม2566เป็นการแจ้งในเรื่องของแนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นนะครับด้วยคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเขาได้ออกประกาศในเรื่องของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยมีประเด็นในการพัฒนาเนี่ยครอบคลุมการกีฬาทุกภาคส่วนมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทุกระดับตั้งแต่การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเนี่ยเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับทีนี้เรามาดูในตัวประกาศนิดหนึ่งนะครับประกาศฉบับนี้เป็นประกาศคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเรื่องแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570นะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยในข้อที่3เนี่ยก็คือให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดนะครับข้อ4เนี่ยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อจัดทำแผนงานหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570และข้อ5ก็คือประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือมีผลมาตั้งแต่30มีนาคม2566แล้วนะครับทีนี้ในประเด็นการพัฒนาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นประเด็นการพัฒนาที่1นะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเนี่ยเกิดการรับรู้ความตระหนักในการออกกำลังกายการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องรู้กฎกติกามีทัศนคติที่ดีมีระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬารวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาการแข่งขันกีฬาตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความต้องการในการออกกำลังกายการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดีรวมถึงสามารถพัฒนาการเล่นกีฬาเพื่อการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศได้ซึ่งมีตัวชี้วัด6ตัวชี้วัดประเด็นที่2ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตก็คือเพื่อให้เกิดสร้างก็คือเพื่อสร้างการรับรู้ความตระหนักความต้องการและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มนะครับทั้งประชาชนทั่วไปผู้พิการบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาสมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิตเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงลดอัตราการป่วยของประชาชนทุกกลุ่มในกลุ่มโรคไม่ติดต่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยมีการปลูกฝังค่านิยมกีฬาในประชาชนทุกกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานที่ออกกำลังกาย
และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มประเด็นที่3การพัฒนาที่3ก็คือการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพก็คือส่งเสริมความต้องการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬารวมทั้งนักกีฬาคนพิการเพื่อความเป็นเลิศการสร้างและการพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับต่างๆรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศไปสู่การมีอาชีพทางการกีฬาที่ยั่งยืนโดยจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นศูนย์ฝึกกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทั้งนักกีฬาคนปกตินักกีฬาคนพิการรวมทั้งการสนับสนุนการยกระดับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการออกเพื่อการอาชีพให้เข้าสู่มาตรฐานสากลนะครับประเด็นที่4การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาก็คือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านกีฬาเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทานของการกีฬาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยพัฒนาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสำหรับการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรทางด้านกีฬาทุกกลุ่มครอบคลุมครูผู้สอนพละศึกษาอาสาสมัครทางการกีฬาผู้ฝึกสอนกีฬาผู้ตัดสินกีฬาผู้บริหารการกีฬาและนักวิทยาศาสตร์การกีฬารวมทั้งบุคลากรการกีฬาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการกีฬาเช่นนักกฎหมายการกีฬาสถาปนิกการกีฬาสื่อมวลชนการกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรการกีฬาทุกกลุ่มเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลหรือเทียบเท่าในระดับสากลเพื่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับตั้งแต่กีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพและอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นที่5การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาก็เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาครอบคลุมทั้งภาคการผลิตการค้าการบริโภคด้านการกีฬาสนับสนุนการจัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาระดับชาตินานาชาติและการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างการมีการกีฬาเชิงท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการกีฬาให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้คือในประเด็นการพัฒนาทางด้านกีฬานะครับทีนี้ต่อมาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570ไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะครับก็คือให้ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3.1 ก็คือระดับนโยบายเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดนโยบายการให้ความเห็นกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬารวมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคปฏิบัติการตามนโยบายแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการต่อไปโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติโดยวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการผลักดันสนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติตลอดจนพิจารณาเสนอแนะแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนอแนะแนวทางการจัดสรรนะครับตรงนี้เป็นในระดับนโยบายนะครับทีนี้ในส่วนของ
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นนะครับเรามาดูแนวทางกันนะครับก็คือประกาศคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติในเรื่องแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570เนี่ยเพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนากีฬาของประเทศตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีประเด็นการพัฒนาครอบคลุมการกีฬาทุกภาคส่วนนะครับมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทุกระดับตั้งแต่การส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานการส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬานะครับในการนี้เนี่ยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลตามกฎหมายนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570จึงได้จัดทำแนวทางดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นเนี่ยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศดังนี้นะครับ1ก็คือในเรื่องของกฎหมายนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานในการกำหนดนโยบายเนี่ยก็ประกอบไปด้วย 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา71รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่สำคัญของสังคมจัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมส่งเสริมพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งรวมตลอดทั้งส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 1.2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพ.ศ. 2542มาตรา16ให้เทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนดังนี้วงเล็บ14การส่งเสริมกีฬาและมาตรา17ภายใต้บังคับมาตรา16ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้วงเล็บ18การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นหมายความว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2580กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศก็คือประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศก็คือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนและมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายการเล่นกีฬาของประชาชนในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศวงเล็บ1
ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตวงเล็บ2การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ 1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พุทธศักราช2566ถึง2570กำหนดการพัฒนาให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการและแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอการมีสภาพแวดล้อมที่ดีการมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจการมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยไปยังคนรุ่นต่อไป 1.6 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่สพท1223/2560เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ลงวันที่3สิงหาคม2560กำหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมเด็กเล็กปฐมวัยทุกสังกัดนำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเด็นและสภาพของท้องถิ่น 1.7 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเรื่องแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7ลงวันที่15กุมภาพันธ์2566กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือในกฎหมายนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานในการกำหนดนโยบายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นดำเนินการดังนี้นะครับ2.1 ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและทิศทางตามกรอบในการกำหนดนโยบายทั้งนี้ให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่ท้องถิ่นถือปฏิบัติเท่าที่จำเป็นแล้วก็ประหยัด 2.2 น้อมนำแนวทางการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมากำหนดเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการจัดระบบบริการสาธารณะทางด้านการส่งเสริมกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการบริหารจัดระบบบริการสาธารณะทางด้านการส่งเสริมกีฬาโดยขับเคลื่อนการพัฒนาแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7เนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มอายุทุกสภาพร่างกายในชุมชนและท้องถิ่นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีความต่อเนื่องตลอดรวมถึงส่งเสริมการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาตามความถนัดความสนใจของประชาชนโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในสถานศึกษาสังกัดของท้องถิ่นดังนี้ 2.5.1 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยทุกแห่งหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับปฐมวัยดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ดังนี้วงเล็บ1ในช่วงอายุ 2-3 ปี
ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆการนอนหลับพักผ่อนการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองเป็นต้นวงเล็บ2ช่วงอายุ 3-6 ปีประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อระบบประสาทในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพอนามัยสุขนิสัยและการรักษาความปลอดภัย 2.5.2 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งบูรณาการจัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามบริบทของสถานศึกษาดังนี้วงเล็บ1สอดแทรกในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วงเล็บ2สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวงเล็บ3บูรณาการในวิชาอื่นตามบริบทของสถานศึกษาวงเล็บ4จัดตั้งชมรมกีฬาประเภทต่างๆให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน 2.6 จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์การออกกำลังกายให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 2.7 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาพื้นบ้านหรือการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 2.8 ให้บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬาโดยพัฒนารูปแบบพื้นที่กิจกรรมเชิงบวกเช่นสนามกีฬาลานกีฬาศูนย์เยาวชนสวนสาธารณะเป็นต้นเพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการเชิงรุกสู่ประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างทั่วถึงและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น 2.9 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นและประชาชนให้มีทักษะและองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกายกติกาการเล่นกีฬาการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้องรวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาหรือการละเล่นต่างๆสำหรับให้บริการประชาชน 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนองค์กรภาคประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกีฬาของท้องถิ่น 2.11 กำกับติดตามประเมินผลการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถการจัดระบบบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมกีฬานะครับตรงนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดนะครับก็คือแนวทางดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเรื่องแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570